าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:10 น.นักวิชาการมองเรื่องปกติฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลตั้งข้อกล่าวหารุนแรงที่ขึ้นอยู่กับหลักฐานมองยากที่จะล้มรัฐบาลได้7:26 น.ทนายตั้มดอดมอบตัวสภ.กระทุ่มแบนวันนี้หลังทราบข่าวว่ามีหมายจับศาลขณะตำรวจไม่รับมอบอ้างยังไม่เห็นหมายจับ7:43 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนยังหนาวมีหมอกขณะกรุงเทพมหานครฝนตกเล็กน้อยล่าสุด7:51 น.พบคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติกรุงเทพมหานครเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องสถานการณ์ข่าว INN News Round Up